ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้วนกันและการลงทุนไปด้วยกันนะครับวันนี้เรามาในธีมแรปเปอร์แรปเปอร จีนีจ้าจีนีจ้ากระแสนี้ดังเออดังไหมสองศูนย์สองหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้ฟังเลยจริงปหเนี่ยไม่กล้าฟังโอ้มึงห่วยอย่างเลยว่าบ้าไม่กล้าฟังจริงๆไม่ได้ห่วยเปิดเลยไหมจะได้ให้คนฟังกับเราด้วยว้าไม่ต้องหรอกวันนี้เราจะมาพูดกันกับอะไรอ่ะงบกระแสเงินสดเออใช่งบกระแสเงินสดนะครับก็เชิญนายปั้นเงินที่เป็นกูรูด้านงบการเงินเบอร์หนึ่งของจริงผมก็ไม่ใช่ c p a หรือว่านับิเครองบขนาดนั้นะ เบอร์หนึ่งของลรงทุนสาพอดแคสต์ไงก็คือมีกันสองคนไงก็มีกันมือเป็นเบอร์หนึ่งกูเป็นเบอร์สองได้ได้อะไหนลองพูดซิงบกระแสเงินสดเราดูอะไรบ้างงบกระแสเงินสดต้องเข้าใจเนเจอร์ก่อนอ่าเข้าใจเนเจอร์ก่อนว่างบกระแสเงินสดเขาจะแบ่งออกเป็นสามกิจกรรมหลักกิจกรรมแรกคือกิจกรรมในการดําเนินงานอ่ากิจกรรมในการดําเนินงานอย่างเงี้ยครับเขาก็จะดูว่าเฮ้ยที่ผ่านมาแล้วอ่ะมันมีมันมีกาไรที่เป็นเงินสดกระแสเงินสดเข้ามาอะไรยังไงเท่าไหร่ อ beat, benefit, ่ะตลาดยคือเขาจะดูประมาณนี้ว่าปรับปรุงจากกําไรแล้วอ่ะคือกําไรอ่ะครับมันจะเป็นตัวของการที่เราเอาพวกอ่าค่ารายได้หกค่าใช้จ่ายแต่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางตัวหรือรายได้บางตัวมันไม่ได้เป็นเงินสดหรือว่ากิจกรรมบางกิจกรรมอย่างเงี้ยเช่นว่าการซื้อการซื้อสินค้าเข้ามาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เงินสดมันซื้อเป็นลูกหนี้เอ้ยมันซื้อเป็นเจ้าหนี้หรือว่าการขายสินค้าเนี่ยมันไม่ได้ขายเป็นเงินสดมันขายเป็นลูกหนี้ตรงนี้มันก็ต้องเอามาบวกลบเงินสดออกไปนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเนเจอร์จะเป็นยังไง แล้วก็ส่วนกิจกรรมที่2จะเป็นกิจกรรมด้านการลงทุนอันเนี้ยจะเป็นเรื่องคําว่าลงทุนเนี่ยมันคือการมันคือการใช้เงินหรือว่ารับเงินเพื่อการลงทุนระยะยาวถ้าเราถ้าเราจะหาว่ากิจการไหนมีการลงทุนมากน้อยแค่ไหนให้ดูที่กิจกรรมนี้ถ้าสมมติว่ากิจการกิจกรรมเนี้ยมันถูกจ่ายออกไปเพื่อการลงทุนอะไรสักอย่างมันแปลว่าตอนนั้นน่ะหุ้นตัวนั้นหรือว่ากิจการนั้นกำลังลงทุนอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีค่าตรงนี้เป็นบวก หรือว่าค่ากิจกรรมจากการลงทุนเป็นบวกแปลว่าในปีนั้นน่ะเขาอาจจะมีการขายเงินลงทุนหรือว่าขายสินทรัพย์หรือว่าขายอะไรออกไปอืมแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมในการจัดหาเงินกิจกรรมในการจัดหาเงินเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยปีที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกิจการเนี่ยมีการหาเงินยังไงบ้างเช่นถ้าหาเงินมาเนี่ยกิจกรรมตัวนี้มันจะเป็นบวก ก็คือการกู้เงินมาออกหุ้นกู้หรือว่า IPO หรือว่าเพิ่มทุนอ่ะตรงนี้จะเป็นบวกแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาหาเงินมาแล้วคุณต้องใช้เงินอย่างเช่นว่ากู้มากู้มาปีที่แล้วกู้มาอ่ะตรงนี้เป็นบวกแต่ว่าปีนี้คุณคุณไม่ได้กู้เพิ่มแล้วแต่ว่าคุณอาจจะทยอยจ่ายเงินลงเงินกู้ด้วยกันเอากำไรมาจ่ายตรงนี้ก็จะเป็นลบออกไปซึ่งกิจกรรมจากการลงทุนนี้มันรวมทั้งฝั่งของการที่เป็นหนี้สินแล้วก็ฝั่งของการเป็น ส่วนของทุนด้วยส่วนทุนก็คือการจ่ายปันผลถ้า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 เป็นลบก็คือจ่ายปันผลแต่ถ้าเป็นบวกก็อาจจะมีการเพิ่มทุนหรือว่าการการอ่า IPO นะครับส่วนการลบในฝั่งนี้สินก็จะเป็นการจ่ายนี่จ่ายจ่ายดอกเบี้ยอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้เข้าๆอันนี้คือคอนเซปต์หลักส่วนดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะมาดูว่าอ่าอย่างอย่างกิจกรรมในการ ก,กิจกรรมในการดําเนินงานกิจกรรมในการดําเนินงานเนี่ยส่วนหลักๆแล้วผมจะดูว่าเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่อ่าไม่ใช่เงินสดไม่ได้จ่ายออกไปเป็นเงินสดจริงๆอ่าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันไปสั่นมันลงทุนกับพวกสินทรัพย์เยอะแล้วมันมีค่าเสื่อมราคาเยอะ เอออันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยความจริงแล้วอ่ะกําไรอ่ะที่มันหายไปใหญ่ๆเยอะๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมาจากค่าเสื่อมก็ได้นะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะกําบริษัทนี้มันมีเงินสดไหลเข้าตลอดเวลาเขาสามารถเอาเงินสดตรงเนี้ยไปลงทุนต่อหรือว่าเอาไปทำอะไรบางอย่างได้อืหรือว่าถ้ามีบริษัทไหนยิ่งกระแสเงินสดเยอะๆจากการดําเนินงานเยอะๆตรงเนี้ย ดีมันหมายถึงว่ากําไรของเขาครับมันมีคุณภาพมันมเป็นกําไรที่เจเนเรตเงินสดให้เขาจริงๆมันเป็นจุดที่เอาไว้ดูกําไรพิเศษขาดทุนพิเศษได้หรือว่าดูกําไรที่ไม่ใช่ตัวเงินขาดทุนที่ไม่ใช่ตัวเงินได้ก็จะเป็นจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักลงทุนมือใหม่ไม่ค่อยได้ดูหรอก แต่นักลงทุนที่เขาลงทุนมาระยะหนึ่งก็จะรู้ว่าตรงนี้สําคัญบางทีกําไรหดลงชั่วคราวแต่มันเกิดจากเหตุการณ์พิเศษบางอย่างหรือว่ากําไรโดดขึ้นมาแต่จริงๆมันมัน,ม,นมันไม่ใช่กาไรที่มาจากเงินสดจริงๆเป็นกำไรจากทางบัญชีกําไรอะไรพวกเนี้ยมันก็เอาไว้ดูไว้วิเคราะห์ได้โดยเฉพาะการประมเมินมูลค่าหุ้นที่บางทีตัวกาไรหรือค่าทุนมันผิดปจากความเป็นจริงเนาะใช่ก็เหตุการณ์ผิดปกติก็จะมีบอกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมดูก็จะเป็นพวกแบบอ่า อ่าพวกลูกนี้การลูกนี้การค้าเจ้าหนี้การค้าอะไรเงี้ยแบบเบสิกเบสิกเลยก็ดูว่าไอ้รานเซ็ชันที่มันอยู่ในงบดุลตรงไหนการที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันก็บอกถึงกระแสเงินสดเหมือนกันนะนะครับแล้วก็กระแสเงินสดจากการลงทุนมันค่อนข้างง่ายๆอะ่ะส่วนใหญ่แล้วที่ที่เราเน้นหนะักกันส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นเรื่องของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมากกว่ากระแสเงินสดจากการลงทุน เราชอบแบบเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวมากกันแบบสมมติว่ามีลงทุนในตราสารนี้กับลงทุนใน PPE ชอบแบบไหนอผมชอบผมาจะชอบแล้วแต่แล้วแต่ธุรกิจอีกเหมือนกันบางธุรกิจอะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เน้นลงทุนระยะยาวอย่างเช่น after you อย่างเงี้ยแทบจะไม่ต้องลงทุนเยอะเลยแต่ว่าถ้าเขาต้องการลงทุนก็คือการเอาเงินของเขาอะเพราะ after you อะขายของเป็นเงินสดอื ซื้อเป็นเงินเชื่ออืแล้วก็เวลาเขาได้เงินมาเขาจะได้เป็นเงินสดเยอะอัพต์ออยู<ม>จะเป็นบริษัทที่เงินสดเยอะดังนั้นแล้ว,ว<ม><ม>เวลาเขาเอาเงินไปลงทุนน่ะเขาเอาเงินสดอ่ะไปสร้างผลตอบแทนอย่างเช่นไปซื้อตราสารหนี้หรือว่าไปซื้อหุ้นหรืออะไรอย่างนงี้ก็ตามซึ่งตรงเนี้มันก็จะลงมาที่กระแสเงินสดในการอ<ม>ันในการลงทุนมันก็จะเป็นลบมมผมอาจจะชอบพวกที่ลงทุนระยะย,ยาวมากกว่าอ<ม>ืไอ้พวก ผมมันจะมองว่าการที่เขาเอาไปซื้อเงินลงทุนระยะยาวอย่างอัพตยองเงินเงินสดไปซื้อเงินลงทุนระยะยาวอย่างเงี้ยมันเป็นการลงทุนสั้นๆมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลผลอะไรมากกับการในการประกอบการของบริษัทแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางบริษัทเนี้ยเอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนเยอะแล้วมันเจเนเรตให้ปีต่อมาหรือว่าปีต่อๆไปในอนาคตอ่ะมันมีเรื่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาเยอะแหะตรงเนี้ยมันน่าบายไอเดีย ม,มากกว่าก็คือจะชอบเป็นตัวคนที่ซื้อ PPE หรือว่าลงทุนกับโปรเจกต์หรือว่าลงทุนกับสินทรัพย์อะไรบางอย่างแต่ก็ต้องดูว่าเหมาะสมไหมกับลักษณะธุรกิจเนาะใช่มันต้องแล้วแต่ธุรกิจเลยว่าไอก้กระแสเงินสดในการลงทุนเนี้ยมันลงทุนไปกับเรื่องอะไรบ้างอืคือบางบางธุรกิจอะ่ะเป็นค้าปีกแต่ไปลงทุนสร้างโรงงานอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะก,ก็ได้เราอาจจะตั้งเพเช่แล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ,อาจจะเป็นการดําเนินงานที่แบบผิดไปจากธรรมชาติเดิมไหมหรืออย่างนี้ แล้วสุดท้ายธุรกิจการจัดหาเงินธุรกิจจากการจัดหาเงินเนี่ยผมชอบดูนะว่าเขาใช้เงิน เขาเขาเขาอ่ะมีโครงสร้างอันนั้นมันจะสอดคล้องกับโครงสร้างในงบดุลซึ่งถ้าเกิดว่าโครงสร้างที่เป็นหนี้สินเยอะอ่ะใครก็ตามที่กู้เงินมาเยอะแล้วดีเยอะเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยอยากให้เขาอ่ะเอาไปเอาไปจ่ายอะไรเท่าไหร่อยากจะให้เอากลับมาใช้หนี้แล้วก็จะมาดูบรรทัดอา่ามาดูในกิจกรรมเนี้ยแหละว่าแบบ <"He> i, เฮ้ยเขาเอาเงินไปใช้หนี้หรือเปล่าถ้าเขาเอาเงินไปใช้หนี้เนี่ยมันแปลว่าในอนาคตอ่ะมันสามารถาอ่ะหนี้ลดลงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าตัวของดอกเบี้ยจ่าย มันก็จะลดลงตามไปด้วยและมันก็จะส่งผลกับกําไรในอนาคตไปด้วยอย่างเช่นถ้าปีเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเขาจ่ายเขาจ่ายคืนนี่ไปเยอะนะแล้วเขาไม่ได้กู้เขาไม่ได้กู้เข้ามาก็คือตรงนี้มันเป็นลบตรงกระแสเงนินสดในการจัดหาเงนินนนมันเป็นลบแล้วก็มีการมีการแบบจ่ายดอกเบีย้ยมีการจ่ายอนี่ไปเยอะแล้วมันแปลว่าในอนาคตอ่ะพวกดอกเบีย้ยจ่ายอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่กระทบกับกําไรของธุรกิจก็ได้ ก็เลยอาจจะเอออาจจะมีดูว่าเฮ้ยถ้าถ้าสมมติเป็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะน่าลงทุนนะหรือว่าเอาไว้ดูว่ามันมีการจ่ายปันผลในรูปแบบแล้วคิดยังไงกับบริษัทที่กู้เงินมาจ่ายปันผลโอ้คิดยังไงกับบริษัทที่กู้เงินมาจ่ายปันผลเนาะคือผมจะไม่ชอบผมรู้สึกว่าบริษัทอะถ้าสมมุติว่าจะจ่ายปันผลอะมันควรจะมีเงินสดจากการดําเนินงานมาเพื่อจ่ายปันผลมากกว่า ที่จะแบบเอาเอาเงินสดจากการจัดหาเงินมาเพื่อจ่ายออกไปในกิจกรรมจากการจัดหาเงินเหมือนกันเออมัน <laughs> เหมือนแบบมันมาลงบรรทัดกิจกรรมเนี้ยคือมันมันไม่ใช่กิจกรรมคือการจ่ายปันผลมันมันมาจากกิจกรรมการจัดหาเงินของส่วนทุนมาก่อนถูกไหมมันเกิดมาจากการที่ก่อนหน้าเนี่ยเขามีการเพิ่มทุนหรือ IPO เข้ามาอืเป็นบวกแล้วเขาก็เอามาคืนตรงนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เวลาที่เราจะไปจะจะดูบรรทัดเนี้ยถ้าเกิดว่ามันกู้เงินมา เพื่อมาจ่ายปันผลตรงนี้มันก็จะแบบมันใช้ผิดประเภทถ้าถ้าสมมุติมันจะให้ดีอ่ะมันควรจะมาจากการที่คุณจะหาเงินมาจากการเพิ่มทุนหรือว่าอะไรก็ตามแล้วคุณไปทําธุรกิจในบรรดที่เป็นกิจกรรมในการดําเนินงานแล้วได้ตรงนี้กระแสเงินสดตรงนี้เป็นบวกแล้วกระแสเงินสดตรงเนี้ยที่เกิดจากการดำเนินงานเนี่ยมาจ่ายปันผลอต,ตรงเนี้ยมันน่าจะเวิร์กกว่า อืคือคือชอบนะชอบพุ้นที่ปันผลนะแต่ว่าไม่ได้ชอบหุ้นที่ปันผลจากการไปกู้เงินมาจ่ายอชอบเออชอบพุ้นที่มันปันผลจากกิจการกิจกรรมในการดําเนินงานมากกว่าประมาณนี้นครับโอเควันนี้ก็น่าจะได้ภาพประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าน่าจะเป็นซีรีส์นี้อีกครั้งหนึ่งกับเรื่องหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับก็ยังอยู่กับนายปั้นเงินนะครับเกสที่ ไม่ไปไหนนะก็อยู่กับเราตาบชั่วฟ้าดินสลายจนกว่าจะตายกันไปข้างนะครับก็หรือว่าจนกว่าจะมีคนมาซื้อไปศาสตร์แล้วปรับเปลี่ยออนกลยุทธ์ถ้าคนมีคนมาซื้อลงทุนศาสตร์อย่างแรกที่เขาทําก็คือคงไล่เราสองคนออกก่อนเพราะว่าเป็นตัวไรประโยชน์ของที่นี่นะครับครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสว,ส,สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ Podcast.